ภัยรัตน์จากอุดรธานีสวัสดีค่ะคุณภัยรัตน์คะค่ะสวัสดีค่ะท่านทั้งสองค่ะสามีจะต่อวีซ่าไปไหนคืออย่างนี้นะคะคือว่าเราอยู่สามีทำวีซ่านอนค่ะสำหรับมีภรรยาเป็นคนไทยค่ะทุกปีทุกเดือนจะไปต่อวีซ่าที่ลาว3เดือนค่ะสามเดือนจะไปต่อที่ลาวค่ะพอดีเป็นช่วงโควิดก็เลยไปที่จังหวัดค่ะไปตม.ที่จังหวัดเขาก็ว่ารอไปก่อนช่วงที่ระบาดนะคะไปสองครั้งก็ว่ารอก่อนตัวเองเลยคิดว่ารอให้ลาวเปิดประเทศคุณไพรัตน์ครับฟังนิดหนึ่งสามีเป็นชาวไหนครับชาวสวีเดนค่ะชาวสวีเดนตอนนี้เขาไปลาวได้แล้วลาวก็เปิดประเทศแล้วใช่เข้าใจค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ต่อวีซ่าในประเทศนะคะเพราะว่ามันช่วงโควิดดิฉันไม่ได้ข่าวว่าต้องไปต่อที่จังหวัดค่ะก็เลย2ปีมันก็เลยแบ็คลิสต์ก็เลยไม่สามารถจะอยู่ประเทศไทยได้ไม่ไปตม.จังหวัดเมื่อวานนี้ค่ะใช่โดนแบ็คลิสต์เพราะว่าต้องจ่ายต้องปรับ20,000แล้วต้องแบ็คลิสต์เพราะว่าอยู่ประเทศไม่ได้แล้วต้องกลับนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันไม่ได้เจตนาที่จะไม่ไปต่อวีซ่านะคะเพราะว่าคิดว่าให้รอประเทศเปิดก็ไม่ได้เข้าในเมืองค่ะเพราะว่าอยู่ต่างอำเภอแล้วก็อยู่บ้านนอกช่วงนี้ช่วงอำเภอในหมู่บ้านก็ระบาดไปรัดครับไปรัดครับนะคุณไปรัดผมเห็นใจและเข้าใจทีมงานบันทึกเรื่องนี้ให้ละเอียดนะแล้วผมจะส่งให้สบค.ครับผมเชื่อว่ามีชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ติดค้างอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทำไปต่อวีซ่าเนี่ยนะจริงๆเนี่ยคุณสามารถยื่นอุทธรณ์ฟ้องศาลปกครองได้นะคุณไพรัตน์นะฟ้องศาลปกครองอุทธรณ์เดี๋ยวคุณฟังผมก่อนนะคุณจะเพิ่งตั้งคำถามอย่างเดียวนะคุณคิดตามที่ผมบอกว่าตอนนี้คุณเจอปัญหาสามีต้องขับออกนอกประเทศแล้วใช่ไหมผิดเงื่อนไขโดนแบล็คลิสต์เข้ามาไม่ได้ด้วยถูกไหมใช่ค่ะเออทีนี้มันมีคำแล้วเราไม่อยากไปเราไม่มีบ้านอยู่ค่ะมันมีคำสั่งออกมาแล้วใช่ไหมค่ะไปเมื่อวานนี้นะคะใครเป็นคนออกคำสั่งนั้นใครเป็นคนออกคำสั่งใครออกคำสั่งครับก็เจ้าหน้าที่ตม.ตม.จังหวัดบอกว่าต้องคุณไพรัตน์ครับคุณไปยื่นอุทธรณ์กับตม.เสียก่อนนะครับด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวนี้นะครับยื่นอุทธรณ์กับเขาแล้วถ้าเขายื่นอุทธรณ์แล้วเขายังยืนยันเหมือนเดิมคุณอยู่อุดรธานีคุณมาฟ้องศาลปกครองที่จังหวัดขอนแก่นเลยผู้มีส่วนได้เสียคุณเป็นผู้มีส่วนได้เสียคุณเป็นภรรยาจดทะเบียนกันไหมค่ะจดทะเบียนไหมจดทะเบียนสมรสเป็นผู้มีส่วนได้เสียคุณฟ้องศาลปกครองเลยให้ไต่สวนเรื่องนี้ขอความเป็นธรรมนี่แหละวิธีการที่จะเดี๋ยวนะคุณอย่าถามนะคุณอย่าเพิ่งถามนะผมไม่มีเวลาเยอะนะคุณทำอย่างที่ผมบอกคุณทำหนังสืออุทธรณ์ไปก่อนที่ตม.เมื่ออุทธรณ์ไปแล้วเขาไม่ยอมนะครับไม่ยอมปั๊บเราก็มาใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองในขณะที่ฟ้องศาลอยู่ก็ยังอยู่ต่อไปใช้สิทธิ์ทางศาลขอคุ้มครองขออยู่ต่อจนกว่าศาลจะตัดสินนะครับว่าเรามีเหตุผลจำเป็นดังต่อไปนี่หนึ่งนะวิธีการที่หนึ่งนะครับโอเคไหมนะวิธีที่สองเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องของคุณเนี่ยสายหลุดไปแล้วเนาะไม่เป็นไรแกได้ข้อหนึ่งแล้วแกต้องไปทำอย่างที่ว่าค่ะ